รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการภูมิใจเสนอยอดคนพันอีเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ย 50,000 แล้วสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแข่งเล่นเกมที่บ้านไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ไม่ยอมรับขนาดไหนมันมีช่วงนึงที่ผมเล่นเกมหนักแล้วก็ทำให้ติวจากวิศวะเกษตรคือว่าเด็กติดเกมก็คือเขาจะเล่นเอาสนุกโดยที่ไม่ได้มีจุดหมายอะไรไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรใช่เดินไปรถไฟฟ้าก็เล่นใช่อย่างนั้นก็คือเด็กติดเกมก็ถึงขั้นขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นก็เป็นอย่างที่ไม่น่ารักใช่ครับก็เป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งครับเมื่อก่อนอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราคิดได้ขึ้นมาสวัสดีครับคุณผู้ชมยอดคนพันอีกับผมตูนวรัตน์วันนี้นะครับพาทุกท่านมาที่บริเวณลาดพร้าว71นะครับที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่ยอดคนคนเดียวแต่เป็นกลุ่มคนที่จะมาให้แนวคิดนวัตกรรมและแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมและวันนี้เหมาะเหลือเกินสำหรับคนที่สนใจในการเล่นเกมแต่คนกลุ่มนี้เขาไม่ได้แค่รวมตัวกันเพื่อการเล่นเกมอย่างเดียวแต่เขาเป็นทีมกีฬา e-sport นะครับไปไล่ล่ารางวัลมาแล้วทั่วประเทศระดับภูมิภาคระดับต่างประเทศหลายล้านบาทก็คว้ามาแล้วและไม่ใช่แค่เล่นสนุกแต่เป็นทีมมีการซ้อมมีการแข่งขันอย่างเป็นระบบนะครับทีมนี้ชื่อทีมว่า Barca Gaming นะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจของ Barca Gaming ที่ไม่ใช่เป็นแค่การเล่นเกมเฉยๆจะมีอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวตามผมไปด้านในBarca Gamingซ้อมมากันเหนื่อยมากวันนี้ถึงวันที่เราต้องเอาออกมาใช้ให้เต็มที่มีอะไรใส่ไปหมดอย่าเก็บไว้เราไปเอาแชมป์มาครับสวัสดีรอบครับสวัสดีครับนี่คือคุณโมเป็นผู้จัดการทีมใช่ครับผมของทีม Barca Gaming นี่ใช่ครับและยอดคนพันอีของเราในวันนี้ก็คือกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า Barca Gaming ทีมนักกีฬา e-sport นั่นเองล่ะครับพวกเขาคือแชมป์ ROV Pro League Season 2ด้วยความสามารถทำให้ได้รับการติดต่อและลงแข่งจนคว้าแชมป์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติมาแล้วมากมายการรวมตัวของสมาชิกนั้นก็คือเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นธรรมดานี่แหละครับแต่มีใจรักและรู้จักฝึกซ้อมมีความโดดเด่นในเรื่องการวางแผนที่หลากหลายและความสามัคคีของทีมเล่นรัดกุมและดุดันดังราชสีห์นั่นเองช่างอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเขาเล่นเกมกันยังไงไม่ให้เสียงานเสียการเรียนกันนะครับผู้จัดการทีมโค้ชรวมถึงตำแหน่งต่างๆหลักๆเลยมีอะไรบ้างและทำหน้าที่อะไรครับส่วนในโค้ชก็จะเป็นเรื่องของการแผนการเล่นในการที่จะจ่ายให้นักกีฬาทำอะไรต่างๆเช่นการฝึกฮีโร่การไปเลือกแบบเล่น3คนเพื่อแบบไปฝึกการเดินด้วยกันการเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรับตัวคือเลือกหยิบฮีโร่แต่ละคนให้คนเล่นในการแข่งขันนี่ครับแล้วก็จะมีเรื่องของแบบการสอนโลจิกต่างๆในการเล่นว่าต้องเล่นยังไงเล่นแบบไหนแล้วก็จะมีการเรื่องของดูรีเพย์ย้อนหลังจากการที่เราซ้อมทีมของเราเหมือนเวลาเราแข่งฟุตบอลแล้วเราต้องมาเช็คว่าใช่แบบแต่ละคนเล่นยังไงใช่แล้วแบบจุดนี้ถ้าเกิดทำแบบนี้มันไม่ดีถ้าทำอีกแบบนึงจะดีกว่าไหมจะสอนในเรื่องของการที่แบบทำให้ดีกว่าเดิมย้อนกลับไปเรื่องโลจิกการเล่นเนี่ยทุกคนที่มาเป็นนักกีฬาเขาต้องรู้การเล่นอยู่แล้วสิเราต้องเติมยังไงอ่ะแต่ละคนจะมีโลจิกในการเล่นของตัวเองอยู่แล้วครับแต่ว่าพอมีระบบโค้ชเข้ามาทำให้การเล่นของแต่ละคนในทีมเนี่ยสอนโลจิกไปในแนวทางเดียวกันซึ่งแต่ละคนก็มีโลจิกของตัวเองของตัวเองซึ่งแต่ละคนมันมีโลจิกไม่ตรงกันทำให้มันเป็นโลกทีมมากขึ้นเปรียบเทียบเหมือนทีมนี้เน้นเกมรุกเน้นเกมรับเป็นเรื่องการวางแผนใช่ครับเพราะไม่งั้นมันก็จะต่างคนต่างเล่นใช่ครับก็ทีมก็อาจจะไม่ไปถึงฝันได้ใช่นะทีนี้หน้าที่ของผู้จัดการทีมนะครับอย่างหน้าที่ของผมเป็นทั้งผู้จัดการทีมด้วยแล้วก็เป็นโค้ชผู้ช่วยด้วยในส่วนของผู้จัดการทีมอย่างเงี้ยครับก็ผมจะทำในเรื่องของการนัดซ้อมทีมต่างๆอัดวิดีโอรีเพย์ในตอนที่เขาซ้อมทีมกันเพื่อจะเอามาดูหลังจบเกมว่าแบบ
แต่ละคนเล่นเป็นยังไงแล้วมีติดต่อเรื่องของงานเวลาประสานงานแล้วก็ดูแลเรื่องความระเบียบเรียบร้อยของนักกีฬาคือมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าแค่การสั่งการหรือว่าการคุมนักกีฬาแข่งอย่างเดียวใช่ครับแล้วตัวนักกีฬาเองนะครับตอนนี้ในทีมบาซ่าเกมมิ่งมีกี่คน8คนครับผม8คนเป็นนักแข่งนะฮะแบ่งเป็นยังไงบ้างฮะก็แต่ละคนก็จะเป็นตัวจริงเลยครับเราไม่ได้มีตัวสำรองคือการเล่นเนี่ยมันใช้5คนก็จริงแต่อีก3คนผมไม่ได้มองว่าแต่ละคนเป็นตัวสำรองเพราะว่าการที่เราจะดึงนักกีฬาของแต่ละคนลงมาเล่นเนี่ยครับเราไม่ได้ดึงจากการที่แบบไอ้คนนี้พร้อมหรือยังไงเราดูจากเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการซ้อมทีมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าแต่ละคนเนี่ยพร้อมมากแค่ไหนใครพร้อมมากกว่าในการที่จะต้องลงไปแข่งครับพร้อมในที่นี้ดูอะไรบ้างดูจากการเล่นครับความคิดหรือว่าความพร้อมในการเล่นของเขาว่าเขาพร้อมที่จะลงไปเล่นมากกว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเปอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ตกหรือว่าขึ้นในแต่ละช่วงอาทิตย์ก็ไม่เท่ากันเหมือนกันเพราะงั้นมันจะมีช่วงนึงที่แบบเหมือนนักกีฬาฟอร์มดรอปครับก็คือฟอร์มตกบางคนก็ฟอร์มดีอย่างเงี้ยเราก็ดูจากการฟอร์มในการเล่นของเขาว่าเขาเล่นดีหรือเขาเล่นแย่อันนี้ก็เลยตัดสินคือผู้จัดการหรือโค้ชก็เป็นโค้ชครับเป็นโค้ชเป็นคนตัดสินว่าใครจะเป็นคนลงแข่งหรือว่าบางทีมันไม่ได้อาจจะเกี่ยวกับฟอร์มแต่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของแผนการเล่นที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เล่นคนนี้ลงไปแข่งอย่างนี้อ๋อแปลว่าแผนการเล่นแต่ละการแข่งขันในแต่ละสนามก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแผนเดิมใช่ครับก็ในเกมที่พวกเราใช้ในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นเกมประเภทโมบ้าคือมัลติเพลเยอร์ออนไลน์บัตเทิลอารีนาครับก็คือเป็นการที่ใช้ผู้คนในการเล่นหลายๆคนทั้งสองฝั่งแบ่งกันมาสู้ในสนามรบเดียวครับมันเป็นเหมือนเกมวางแผนการรบซึ่งแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ในการเล่นในแต่ละตำแหน่งของเกมใช่ว่าหลักๆเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่โมบ้าใช่ครับเขามีประเภทไหนบ้างก็จะมีเป็นประเภท FPS ก็คือเป็นเกมแบบยิงเป็นเฟิร์สเพอร์ซันครับมุมมองที่แบบเราเห็นปืนแล้วเรายิงนึกถึงแบบสมัยก่อนใช่ที่เป็นเคาน์เตอร์ใช่ก็คืออยู่ในหมวดหมู่นี้ใช่อยู่ในหมวดหมู่เขาเรียก FPS ครับก็จะมีเกมการ์ดที่แบบใช้การ์ดแข่งกันอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีหลายประเภทแล้วมีประเภทไหนไหมที่ใช้ในการแข่งอย่างพวกโปรลีกพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นก็จะมีเกมที่เป็นเกมฟุตบอลครับผมย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของการฟอร์มทีมแล้วกันฟอร์มทีมกันมานานแค่ไหนแล้วรวมตัวกันได้ยังไงครับถ้าเล่าย้อนไปถึงตอนนั้นก็คือเราฟอร์มทีมจากผู้เล่นธรรมดาเลยครับผู้เล่นในแรงค์ธรรมดาคือเป็นเพื่อนๆกันใช่เป็นเพื่อนๆกันแล้วก็แบบดึงคนนู้นดึงคนนี้เข้ามาลองเทสพอรวบรวมสมาชิกออกมาได้แล้วก็ไปลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นึงครับครับแล้วก็ติดในรอบของ8ทีมสุดท้ายตอนนั้นเราได้ที่5มั้งครับที่5ของลีกนั้นซึ่งไอ้8ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาพอผ่านไปจบทัวร์นาเมนต์นี้ใช่มั้ยเราจะได้เข้าไปเล่นในลีกต่อไปเหมือนที่นั่งโควต้าใช่ใช่พอเป็นแบบนั้นก็เลยเข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นึงเลยซึ่งตอนนั้นก็เปลี่ยนผู้เล่นในทีมใหม่ด้วยพอเข้าไปในยุคต่อไปเราก็ได้ไปลงแข่งในรายการหนึ่งของเกมที่เราเล่นในแมตช์แรกที่เราเจอกับทีมแชมป์เก่าเราสามารถเอาชนะแชมป์เก่าไปได้ในแมตช์แรกแล้วแมตช์ที่2เราก็เกือบชนะได้แต่ว่าเราแพ้ซึ่งตอนนั้นมันทำให้แบบเฮ้ยเราล้มแชมป์ได้เกมนึงเลยเกือบชนะทั้งสองเกมใช่ครับใช่ตอนนั้นก็เลยแบบเป็นที่น่าสนใจหลายๆอย่างก็เลยมีสังกัดเข้ามาติดต่อก็คือบาซ่าเกมมิ่งเข้ามาติดต่อทีมของเราเข้ามาอ๋อมาขอให้เป็นสมาชิกของทีมพอตั้งเป็นทีมระดับสเกลใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาเล่นกันเล่นไม่ได้แล้วถูกไหมใช่ครับเดิมทีเราซ้อมกันแบบไหนแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดไหนก็เดิมทีจากการที่แต่ละคนเขาไม่ได้เป็นระบบทีมไม่ได้อยู่ในสังกัดไม่ได้มีเงินเดือนหรืออะไรเลยนะครับแต่ละคนก็ต้องทำงานใช่ไหมฮะเขายังอยู่ในอาชีพหลักของตัวเองเลี้ยงชีพใช่เนาะตอนนั้นก็คือแต่ละคนทำงานก็จะมีการนัดซ้อมทีมในช่วงก่อนแข่งขันเวลาว่าใช่คือประมาณช่วง2ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับแต่พอมีระบบของสังกัดเข้ามาเนี่ยครับเขาให้เงินเดือนให้ที่พักให้สวัสดิการหลายๆอย่างก็คือแต่ละคนก็เริ่มตัดสินใจที่จะทำฟูลไทม์ในเรื่องของการเล่นเกมก็ออกจากงานมาอยู่ในสังกัดเกมฟูลไทม์ในที่นี้คือเล่นเกมเป็นงานใช่ครับเล่นเกมเป็นงานคุณเป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่แล้วก่อนหน้านั้นคุณโมทำอะไรมาก่อนผมมีธุรกิจที่บ้านทำหลายอย่างตอนที่ยังไม่ได้เข้าสู่วงการเกมผมก็ทำอาชีพหลายอาชีพมากตอนนั้นก็ตัดสินใจออกมาอยู่ตรงนี้ได้คุยกับที่บ้านหรือคนรอบตัวไหมเขาว่าโอเคครับแสดงว่าเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเลี้ยงชีพได้ใช่เพราะว่าด้วยความที่เราเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กคนในมุมมองของคนอื่นเขามองว่าเราเป็นเด็กติดเกมแต่ว่าพอวันนึงที่เราเข้ามาสู่วงการเกมได้มีเงินเดือนมีสวัสดิการหลายๆอย่างทำให้คนที่เขามองเราเป็นเด็กติดเกมเขามุมมองของเขาเปลี่ยนไปคุณพ่อคุณแม่เข้าใจไหมเข้าใจผมอยากรู้ว่าเด็กติดเกมหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ดูรายการของเราไม่ว่าจะดูตอนนี้หรือว่ามาดูย้อนหลังในวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะก้าวข้ามผ่านการเป็นเด็กติดเกมสู่การเป็นเกมเมอร์ได้ยังไงผมว่ามันอยู่ที่ระเบียบวินัยในการวางของเขาครับ
คือว่าเด็กติดเกมก็คือเขาจะเล่นเล่นเอาสนุกโดยที่ไม่ได้มีจุดหมายอะไรไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรใช่เล่นไปรถไฟฟ้าก็เล่นใช่อย่างนั้นก็คือเด็กติดเกมในการทำงานในการเล่นเกมมันไม่เหมือนกับเด็กติดเกมเลยแต่ละวันที่เราทำงานคือหรือเล่นเกมนั่นแหละเราจะมีตารางซ้อมของเราว่าวันนี้ตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรมีเวลาพักที่แน่นอนเหมือนการเข้าออกหรือเปล่าพักทานข้าวพักกลางวันแล้วก็มีการเข้างานในการต่อไปซึ่งก็จะวางไว้ว่าในช่วงนี้ถึงช่วงนี้จะเป็นการซ้อมทีมกับทีมต่างๆก็จะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนอย่างนี้มันคือเป็นระบบการทำงานเหมือนบริษัทเลยแล้วถ้าเด็กๆที่เป็นนักกีฬาในทีมหรือว่าสตาฟในทีมครับผมไม่เชื่อฟังหรือไม่ทำตามให้เป็นในทิศทางเดียวกันเราจะมีวิธีบริหารจัดการยังไงเราก็ต้องมีการคุยกันนะครับคือแต่ละคนที่มายืนตรงจุดนี้ได้ก็น่าจะแบบเข้าใจในเรื่องของการที่เขาจะเข้ามาแล้วเขาต้องมีระเบียบวินัยในการทำงานเพราะว่าเข้ามาแบบจริงจังใช่ครับต้องเข้ามาแบบจริงจังมันไม่ใช่แบบว่าคุณเข้ามาเล่นเกมไปวันๆโดยที่แบบไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนั่นหมายความว่าคนที่ดูอยู่จนถึงตอนนี้แล้วคิดว่าเอ๊ะเฮ้ยเล่นเกมมันสบายจังเลยอ่ะมันโอ้โหวันๆเอาแต่เล่นเกมมีตังค์มีที่พักมีรางวัลจากการแข่งขันให้เอาความจริงมันไม่ได้ง่ายแบบใช่ครับมันไม่ได้ง่ายแบบมันไม่ใช่แค่เราเล่นเกมเราจะได้งานเราเล่นเกมเราก็ต้องมีพรสวรรค์ในการเล่นเกมส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็ต้องมีระเบียบวินัยมีพรแสวงในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาถึงระดับตรงนี้ได้ครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้ามาถึงตรงจุดนี้ได้ง่ายๆเลยยังในสายตาของผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชอย่างคุณโมเนี่ยเราดูแววยังไงกับคนที่จะแบบคัดกรองมาร่วมทีมก็เราจะดูจากผลงานกับเก่าๆที่เขาเคยลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ต่างๆผู้เล่นจากในแรงสูงๆที่ติดระดับท็อป100ของระดับประเทศเราก็มาดูว่าเขาเป็นเล่นเป็นยังไงพอเราดูประวัติของเขามาว่าเขาเล่นเป็นแบบนี้เขาแบบนี้แล้วจากการที่นักกีฬาของเราไปเล่นไปกดแล้วเจอกันในระบบแรงในเกมแล้วก็แบบดูการเล่นของเขาว่าโอเคไหมคิดว่าแบบเอ้ยคนนี้โอเคนะน่าลองติดต่อท่าทางมาดูก็ลองติดต่อเขาให้มาเทสกับเราดูว่าการเล่นของเขาเป็นยังไงความคิดของเขาเป็นยังไงระเบียบวินัยของเขาเป็นยังไงนิสัยของเขาเป็นแบบผมไม่ได้ดูแค่การเล่นอย่างเดียวใช่ครับใช่ความคิดนี่คือเช่นยังไงบ้างฮะใช่แบบความคิดก็คือเหมือนโลจิกในการเล่นของเขาเขาคิดยังไงเขาคิดแบบไหนเขาทำอะไรพอจะตรงกับเราหรือพัฒนาไปต่อได้อีกไหมแล้วถ้าเป็นดาวรุ่งล่ะที่ไม่ได้ติดท็อปร้อยหรือว่าติดแรงกิ้งอะไรใดๆเลือกยังไงฮะว่าคนนี้เฮ้ยมีแววว่าจะเป็นนักกีฬาที่ดีมันมีทางที่เราจะสามารถเจอกันในระบบเกมอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเรากดแรงเราก็จะเจอกับผู้เล่นคนนี้บ่อยๆถ้าเราเจอบ่อยเราเห็นบ่อยเราก็รู้ว่าเขาเล่นเป็นยังไงเป็นการแบบดึงความน่าสนใจใช่ครับนี่เราคุยกับคุณโมถึงภาพรวมพอหอมปากหอมคอถึงบาซ่าเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักกีฬาบ้างดีกว่าแล้วตรงที่มาครับมาครับกระชากมามาแบบนี้ครับแล้วลากต่อด้วยอันนี้แกร็บแล้วก็เสียคิวไปโดนจอมมี่ฮะและเชอรี่ครับกดทิปพร้อมมาแล้วแต่ว่าเหมือนจะไม่อยู่แล้วก็เป็นคนเดียวครับที่ฟ็อกเอ็นครับแต่ไม่สามารถเข้าไปถึงทีมไฟได้และดีฟ็อกเอ็นครับยิงฟรีอีกด้านหลังครับเชอรี่กำลังจะทับยัดอันติเมตจากกาลีมาแบบนี้โอ้บอกเลยว่าการลำบากจริงๆครับและตีบ้านกำลังจะแตกครับสำหรับบาซ่าเกมมิ่งได้ดีเดียวครับและเป็นบาซ่าเกมมิ่งผ่านตกรอบที่จะดันเลิศไปก่อนครับและส่งไอพีที่เป็นคนลงสายล่างไปเอาละครับหลังจากคุยกับผู้จัดการทีมไปแล้วตอนนี้นักกีฬามาพร้อมแล้วนะฮะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะฮะใครเป็นกัปตันฮะผมครับอ๋อคุณชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมชื่อโอ๊ตนะครับเป็นกัปตันทีมของบาซ่าเกมมิ่งครับทำไมเมื่อกี้เขาดูมีชื่อเล่นแปลกๆกันนะเราจะมีชื่อแบบชื่อในเกมชื่อเขาเรียกนะชื่อแบบนามชื่อตัวละครนะครับอ๋อจะเป็นตัวละครสำหรับแบบนามในเกมเพราะเราจะมีแบบนักพากย์ที่จะเอ่ยแบบว่าชื่อเราตอนแบบตอนที่เราแข่งแปลว่าทุกคนจะไม่ได้ชื่อเล่นจริงๆในเกมใช่ครับอย่างโอ๊ตชื่อในเกมชื่อในเกมชื่อ O7T ครับ O7T แล้วคนอื่นชื่ออะไรบ้างอ่ะไม่อาจจะไปไม่ถึงทุกคนนะฮะให้พูดแทนแล้วกันชื่อสกายครับสกายนี่คือชื่อจริงๆหรือชื่อในเกมชื่อทั้งจริงๆแล้วก็ในเกมอ่ะสกายแล้วก็ผมชื่อในเกมชื่อ Error ครับerror ครับผมแล้วชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออูครับครับชื่อในเกมชื่อ PP Monster ครับแต่ชื่อเล่นชื่อดูครับชื่อในเกมชื่อ Divoxen ครับชื่อเล่นไม่ชื่อโอครับชื่อในเกมชื่อ Munez ครับ Munez ชื่อเล่นชื่อบอนชื่อฟิลิปครับก็ผมชื่อเล่นชื่อโนครับชื่อในเกมชื่อโทนี่ครับโทนี่ครับอยากรู้ว่าแบ่งตำแหน่งหน้าที่กันยังไงเดี๋ยวให้โค้ชเล่าแล้วกันก็แต่ละคนที่มาอยู่ข้างในทีมนี้แต่ละคนจะมีตำแหน่งกับที่เราชอบก่อนครับส่วนหน้าที่ก็คือการเป็นกับทีมก็คือจะช่วยเหลือโมเรื่องการซ้อมทีมการดูแผนการเล่นเพื่อมาบอกคนในทีมอีกทีหนึ่งคือต้องบอกว่าเกมนี้มันจะแบ่งหน้าที่ทั้งหมดอ่ะ5ตำแหน่งครับ
ก็จะมีเลมังกรเล็กเลมังกรใหญ่กลางป่าซัพพอร์ตครับผมแต่ละคนต้องซ้อมกันจริงจังมีแบ่งเวลากินเวลานอนเวลาซ้อมแบ่งกันยังไงบ้างครับผมก็ในแต่ละวันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรายังไม่มีการแข่งขันสำคัญก็เราจะเข้างานช่วงบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นแล้วหลัง5โมงล่ะหลัง5โมงเนี่ยเราก็จะมีการซ้อมทีมไม่ว่าจะเป็นไทยด้วยไต้หวันด้วยก็คือเราจะมีตารางวางไว้แบบว่าตรงหน้าแล้วหลังจากช่วงหลังการซ้อมทีมเสร็จแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ทุ่มนึงถึง5ทุ่มเนี่ยคือช่วงเวลาแบบซ้อมทีมจริงจังที่ว่าเอาฮีโร่หรือแผนทุกอย่างมาใส่แล้วก็มาซ้อมหลัง5ทุ่มเนี่ยก็เราก็จะพักโอ้แบบนี้เนี่ยทั้งซ้อมทั้งเตรียมทีมทั้งแข่งจริงเราเล่นเกมกันแทบจะตลอดเวลามีผลกับเรื่องสุขภาพมั้ยสำหรับผมไม่มีอะไรเพราะว่าเรื่องสายตาผมก็สายตาแบบปกติเลยสุขภาพก็จะมีแค่แบบบางทีเราแบบว่าพักผ่อนน้อยซะมากกว่าก็ทำให้แบบอาจจะมีไข้บ้างหรือแบบไม่สบายแต่ว่าก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายครับเราแค่นอนเพิ่มให้พอก็จะดีขึ้นครับเคยมีแบบว่าสมมติผู้จัดการทีมกับโค้ชวางตัวนักกีฬาไว้ว่าเซตเนี้ยจะแข่งจริงวันพรุ่งนี้แล้วสุขภาพร่างกายไม่พร้อมอ่ะมีไหมมีครับเคยมีครับเคยมีถ้าเกิดท่านแบบป่วยที่แบบไม่ไหวแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ฟิตอ่ะถ้าเกิดไม่ไหวที่จะลงไปแข่งจริงก็ต้องใช้คนอื่นเราจะพิจารณาจากอะไรดูจากอะไรว่าคนนี้ฟิตไม่ฟิตส่วนมากผมว่าไม่ได้พิจารณาจากฟิตไม่ฟิตร่างกายอะไรมันพิจารณาจากฟอร์มการเล่นมากกว่าใช่ครับที่ขาไปสมมติว่าถ้าวันนี้ถ้าเมทป่วยแล้วเราแบบว่ามีแบบสำรองที่เป็นเมทอยู่ต่อให้อีกคนนึงอ่ะไม่ฟิตแบบเหมือนกับว่าเพอร์ฟอร์แมนไม่ได้ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแบบเอามาแข่งต้องเป็นตำแหน่งที่แบบตรงนี้ขาก็ต้องเอาเนี้ยมาแทนเพราะนั้นมันก็จะกลับไปเรื่องที่โมบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่มีตัวสำรองทุกคนคือตัวจริงที่แทนที่กันได้ตลอดอยู่ที่ว่าใช้ในตอนไหนเท่านั้นเองใช่ครับทีนี้อยากมองย้อนกลับไปเมื่อกี้เราถามจุดเริ่มต้นของพี่โมที่เป็นผู้จัดการทีมไปแล้วว่าบาซ่าเกมมิ่งเกิดขึ้นได้ยังไงอยากรู้จุดเริ่มต้นของแต่ละคนบ้างที่ทำให้แบบมาเล่นเกมและพัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังภายใต้สังกัดเนี่ยลองมาโค้ชด้วยก็อย่างของผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยใจรักในการเล่นเกมมาแบบว่าตั้งแต่เด็กแล้วปัญหาทางครอบครัวเนี่ยเรื่องแรกก็อาจจะมีบ่นบ้างว่าวันๆเนี่ยเอาแต่เล่นเกมอ่ะปัญหานี้โดนคือมันโดนอยู่ครับแต่ว่าบ้านผมมองว่าเราเล่นเกมอยู่แต่เราแค่ไม่สร้างปัญหากลับมาที่บ้านเช่นว่าติดเกมจนเราไปทำอะไรที่แบบว่าไม่ดีแล้วสร้างปัญหากลับมาบ้านเนี่ยโอเคแม่ทางบ้านเนี่ยเขาจะไม่โอเคแต่ถ้าเรามาเล่นเกมเฉยๆเรากลับบ้านตรงเวลาที่ทางบ้านเราแบบว่ากำหนดว่าไปเล่นได้นะแต่ต้องกลับบ้านกลับบ้านอะไรนี้ก็คือโอเคอยู่ภายใต้กฎใช่ครับก็คือเราก็ทำตามตลอดจนแบบเราได้มีเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ไปเล่นเกมตามรายเกมก็เริ่มมีเพื่อนก็ได้เริ่มแบบว่าเข้ามาแข่งก็ทำให้แบบมีกัปตันทีมคนก่อนนั้นเนี่ยได้ลองชวนผมอ่ะเข้ามาเทสทีมดูก็ทำให้ผมได้มาเข้าทีมนี้ครับโอ้ผมก็เรียกว่าใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองและมีการวางแผนใช่ครับไม่ใช่อยู่ๆจะมาก็มาได้เลยนะฮะคนอื่นบ้างทีละคนได้เลยครับของผมก็มาจากเพื่อนชวนเล่นครับแล้วก็เริ่มจากการลงเล่นแรงปกติครับเล่นไปเรื่อยๆแล้วเข้ามาบาซ่าเกมมิ่งตอนไหนมีโทนี่ชวนมาครับอ๋อแสดงว่าโทนี่มาก่อนผมมาอยู่กลุ่มเลยเดี๋ยวเราจะได้คุยกับโทนี่กันนะฮะตอนนี้อยู่มากี่ปีแล้วฮะอยู่มา1ซีซั่นนะอ๋อถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ๆเลยใช่ครับอ่ะต่อครับครับผมก็ก่อนเข้ามาเล่น RV ครับก็มีการแข่งเกมอื่นๆมาก่อนก็เริ่มโตขึ้นก็มีงานทำแล้วก็แข่งเกมเป็นงานดีเลย์พอเลิกทำงานเนี่ยช่วงเย็นก็จะมาซ้อมทีมเกมต่างในช่วงนั้นผมก็เข้ามาลงแข่งเรื่อยๆแล้วก็มีการรวมทีมการทางสังกัดบาซ่ามาติดต่อก็เป็นยุคบุกเบิกเลยยุคบุกเบิกยุคเดียวกับพี่โมกับใช่ครับโทนี่ครับผมเมื่อกี้แอบคุยหลังไมค์บอกว่าที่บ้านก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ครับเรื่องการเล่นเกมต้องบอกว่าสมัยก่อนก็เป็นเด็กติดเกมตั้งแต่สมัยเด็กๆก็มีการเล่นเกมที่บ้านไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ไม่ยอมรับขนาดไหนฮะเล่าให้ฟังคือมันมีช่วงนึงที่ผมเล่นเกมหนักแล้วก็ทำให้ซิ่วจากวิศวะเกษตรบางเขตเนี่ยครับพ่อแม่เริ่มแอนตี้แต่คือสมัยเด็กๆผมก็เหมือนคิดน้อยไปหน่อยว่าเอ้ยเล่นเกมเราก็ยังสามารถหาเงินได้เองก็คือแต่ก่อนผมเล่นเกมเนี่ยขายของในเกมแข่งเกมอย่างเงี้ยตกเดือนนึงก็ได้เป็นหมื่นตอนเด็กก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเล่นเกมหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วพอซิ่วมาแล้วเนี่ยเราทำยังไงให้ที่บ้านยอมรับผมก็เริ่มใหม่ตั้งใจเรียนมากขึ้นอันนี้เรียนที่ไหนแล้วฮะเกษตรเหมือนเดิมครับสอบใหม่ยื่นคะแนนเดิมคะแนนคือที่บ้านคะแนนดีอยู่แล้วแต่แค่บอกว่าไม่เข้าเรียนก็เลยซิ่วไปปีหนึ่งโอเคแล้วไงต่อฮะคราวนี้พอรีสตาร์ทแล้วก็เรียนจนจบ
แล้วก็ทำงานแล้วก็แข่งเกมไปด้วยพอมีการแข่งเกมอะไรเงี้ยก็ให้ผู้ปกครองเข้าไปตามเชียร์ให้ดูว่าสภาพเราในการแข่งเกมเป็นยังไงแสดงว่าตอนแรกเนี่ยเขายังนึกภาพไม่ออกใช่ครับพอไปดูแล้วเขาเก็ตไหมว่าเฮ้ยมันจริงจังว่ะใช่ครับก็เริ่มว่าเอ้ยมันสามารถสร้างรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้เพราะว่าธุรกิจเกมเนี่ยมีการโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแปลว่าตอนนี้ก็คือเป็นนักกีฬาและเลี้ยงชีพอย่างเต็มตัวด้วยการเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ครับครับผมแต่ละคนคนอื่นๆบ้างฮะครับผมก็เพื่อนชวนเล่นนี่แหละครับ RV ก็เพื่อนก็มาชวนเล่นแล้วผมก็เห็นได้ว่ามันเติบโตอย่างมากครับแล้วเคยมีปัญหาแบบที่บ้านไม่ยอมรับหรือเอ้ยทำไมเอาแต่เล่นเกมอย่างนี้บ้างไหมตอนแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ไปคว้าแชมป์มาเงี้ยครับที่บ้านก็เห็นว่าแบบมันได้เงินนะก็เขาก็ไม่ว่าเลยครับหลังจากนั้นเขาก็ไปเชียร์ไปดูผมแข่งตลอดต่อครับเมื่อกี้บอกว่าเรียนอยู่ใช่เขาเนี่ยทำควบคู่กันมาจนเรียนจบแล้วแล้วเราแบ่งเวลายังไงแต่ก่อนก็เล่นเฉพาะตอนที่เลิกเรียนเสร็จกลับมาแต่เดี๋ยวนี้คือมาอยู่แคมป์ก็ต้องแบ่งเวลาต้องส่งตารางเรียนให้โค้ชโค้ชจะจัดตารางซ้อมที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นหลังจากซ้อมเสร็จเราก็อาจจะเล่นต่อด้วยเพื่อฝึกฝนตัวเองเพิ่มอ๋ออันนี้เมื่อกี้พี่โมบอกไว้ว่าเวลาเข้าออฟฟิศเนี่ยคือช่วงบ่ายแล้วสมมติมันชนเวลาเรียนเขามีเซ็กบ่ายก็ต้องมีให้ไปเรียนช่วงบ่ายเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษแล้วก็การซ้อมทีมในช่วงค่ำแล้วหลังจากช่วงค่ำต่อเสร็จก็จะเป็นการฝึกกดแรงเดียวก็คือชดเชยชดเชยในส่วนที่เราขาดหายไปแล้วมันกระทบกับเวลาเรียนหรืองานที่ต้องทำบ้างไหมอ๋อก็มีกระทบเป็นบ้างครับแต่ก็ต้องจัดเวลาของตัวเองให้ดีแล้วที่บ้านเคยเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมครับก็เป็นห่วงก็เตือนอยู่ตลอดเวลาครับแต่เขาก็แบบไว้ใจเราก็คือปล่อยให้เราจัดการชีวิตของตัวเองดังนั้นทั้งผลการแข่งและผลการเรียนก็ต้องควบคู่กันไปใช่ครับต้องทุ่มเทมากกว่าเดิมสู้ๆนะฮะต่อครับส่วนตัวผมก็เคยมีปัญหาอยู่ทางบ้านเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เล่นเกมหนักพอสมควรตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ถึงขั้นขโมยพ่อแม่ไปเล่นก็เป็นอย่างที่ไม่น่ารักใช่ครับก็เป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งครับเมื่อก่อนจนกระทั่งเริ่มโตมาก็เริ่มคิดได้ครับว่าเล่นไปมันได้อะไรเล่นไปได้อะไรกลับมาบ้างแล้วเล่นไปแล้วมันได้อะไรบ้างทุกวันนี้ตอบคำถามได้เยี่ยมอย่างแรกครับผมก็เล่นไปแล้วผมเสียอะไรไปบ้างเสียการเรียนเสียเงินแล้วผมก็คิดว่าจะทำสองอย่างนี้ให้มันดีขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีประโยชน์อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราคิดได้ขึ้นมาก็มันจะมีจุดหนึ่งครับที่รู้สึกว่าเริ่มโตขึ้นแล้วมันเริ่มไร้สาระว่าทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่นะก็เลยทำให้เขาเห็นว่าหาเกมเนี่ยมันหาเงินได้ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อครับว่าผมหาเงินในเกมได้จนกระทั่งว่าเป็นการแข่งขันจริงๆมีรูปถ่ายมีได้แชมป์แล้วก็ได้เงินแล้วก็มีเงินเดือนให้เห็นจริงๆแล้วก็มีการถ่ายทอดสดแล้วก็ให้เขานั่งดูอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขาเห็นว่าอันนี้สามารถเป็นงานได้งานนึงเลยแล้วก็ธุรกิจของเกมนี่ก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้คือทำให้เขาเข้าใจอย่างนี้ต้องใช้เวลาทั้งในการเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนใจคนอื่นให้เข้าใจเราด้วยแต่ก็ต้องมีผลงานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ใช่ครับโทนี่บ้างครับก็ของผมก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับที่บ้านเท่าไหร่ทางแม่ผมชอบเอาผมไปไว้ที่ร้านเกมเพื่อเขาไปทำงานแล้วพอเขาเลิกงานเขาก็แบบมารับใช่ตอนสมมติวันหยุดถ้าตอนไปเรียนก็คือผมไปเรียนหนังสือผมมาชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเรียนไปด้วยแข่งเกมไปด้วยเราก็เริ่มมีชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ได้มีสังกัดบาซ่าติดต่อเข้ามาซึ่งผมก็เป็นยุคแรกที่ได้เข้ามาบาซ่าแสดงว่าทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาไกลถึงจุดนี้อันนั้นโลกเข้าไปเกิดใช่ป่ะใช่ก่อนหน้านั้นที่โลกเข้าไปดูเลยนะแล้วเห็นทีเนี้ยไอ้นี่ด้วยก็เห็นที่นั่งเกิดแล้วแต่โลกไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาแทนเอาไปไว้เลยเอาละครับนี่เป็นจังหวะโฉมของบาซ่าเกมมิ่งครับคุณผู้ชมครับได้เลยเฮ้ยแล้วแบบนี้ครับต้องเป็นกองที่บาซ่าเกมมิ่งมี5เกมแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับจากการตีเสมอในเกมที่2ของบาซ่าเกมมิ่งฮะแต่ละคนน่ะหนึ่งคือมีใจรักในการเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กครับแต่พอดีทุกคนเนี่ยมีแบบว่าโอกาสที่คนที่มาอยู่ก่อนเราได้ดึงแต่ละคนน่ะเข้ามารวมเพราะผมเชื่อว่าคนเก่งๆอ่ะในตอนนี้ยังมีเยอะแต่แค่ว่าใครจะได้แบบโอกาสนั้นอย่างเช่นว่าผมในอย่างเงี้ยผมเห็นใครดีผมก็ไปดึงมาเนี่ยคือโอกาสที่ผมจะไปดึงเข้ามาแต่แค่คนพวกนั้นน่ะเขากำลังรอแต่หลายทีมน่ะไปดึงเขาเพื่อเข้ามาสู่วงการอีสปอร์ตวันนี้เราได้เจาะลึกทั้งเรื่องราวของการเล่นเกมแต่ละตำแหน่งเรื่องราวของนักกีฬาแต่ละคนผมใช้คำว่านักกีฬาเพราะนี่ไม่ใช่แค่คนที่เล่นเกมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแล้วนะครับทีนี้เราจะทำให้คนเล่นเกมพัฒนาตัวเองกลายเป็นนักกีฬาในฐานะผู้มีประสบการณ์คุณจะแนะนำยังไงดี
ก็สำหรับผมเนี่ยการที่เราแค่เล่นเกมไปวันเนี่ยทุกคนอ่ะเป็นหมดแล้วครับแต่พอเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำอะไรต่อกับเกี่ยวกับการเล่นเกมใช่ครับของผมก็มีจุดหนึ่งตรงที่ว่าผมเล่นเกมแต่แบบมันมีแต่เสียสุขภาพเสียตังค์อีกปุ๊บเราก็คิดว่าเราทำไงที่เราทำไปแล้วอ่ะมันสามารถมีผลต่อยอดกลับมาหาเราผมก็เริ่มเปลี่ยนปุ๊บเล่นเกมให้มีแบบได้ก็อาจจะคล้ายๆกับทุกคนที่แบบอาจจะขายของในเกมแบบเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเพราะมันง่ายสุดใช่ครับต่อไปก็คือเราก็ต้องมีว่าเป้าหมายของผมจะมีว่าผมอยากแข่งเกมนี้เพื่อได้แชมป์อยากมีแบบว่าชื่อเสียง อยากมีเงินเดือนสร้างฐานแฟนคลับขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณมีเป้าหมายใช่แอคชั่นทุกวันผมมาตั้งเป้าหมายว่าผมจะทำอย่างนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าแต่ละวันอ่ะผมไม่ได้แค่แบบมาแบบนั่งเล่นเกมแล้วกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ปกครองกับผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นห่วงผมเชื่อว่าก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจอยู่อีกเยอะคุณจะอธิบายหรือทำยังไงให้เขาเข้าใจเราดีเรื่องนี้ว่ามันค่อนข้างจะอธิบายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยผมมองว่าการเลี้ยงดูเนี่ยไม่เหมือนกันบางครอบครัวอาจจะแบบยังไงทุกสมัยก็ต้องมองว่าเรื่องการเรียนเนี่ยต้องมาก่อนมันต้องมาก่อนเสมอครับไม่ว่าอะไรแต่ผมอยากให้เชื่อว่าการที่เขาอยากจะเล่นเกมเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ได้เสียการเรียนเนี่ยเราควรจะเปิดใจลองให้ลูกหลานของคุณเนี่ยลองเปิดใจทำในสิ่งที่แบบว่าตัวเองชอบก่อนเพราะเขาไม่ได้ไปแบบไปติดยาหรือไปทำอะไรเพราะว่าถ้าคุณปิดกั้นเขาอ่ะเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าทำแบบทำอะไรเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเล่นเกมนะมันจะทุกอย่างอ่ะเพราะว่าสมัยถ้าเก็บตัวคนเดียวเนี่ยผมมองว่ามันน่ากลัวนะครับเราเปิดใจยอมรับเขาไปก่อนแล้วเราลองดูว่าสิ่งที่เราปล่อยมีผลกระทบอะไรมากมายถ้าเขาโอเคเสียการเล่นเนี่ยเราก็คุยกับเขาเขาสามารถเล่นเกมไปด้วยเรียนด้วยและสิ่งที่เขาเล่นเกมเนี่ยมีรายได้ซึ่งผมบอกว่าตอนนี้รายได้มันมหาศาลมากบอกเป็นกี่หลักหน่อยเขาให้เงินเดือนขั้นต่ำเนี่ย 50,000 แล้วสำหรับผู้เริ่มเข้ามาเนี่ยเหรอใช่ครับสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแข่งในรายการนี้แต่ละทีมและสปอนเซอร์เนี่ยคือนักกีฬาทุกคนจะมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 50,000 หรือแล้วแต่บางคนที่เขามีฐานแฟนคลับมากหรือว่าเขามีชื่อเสียงเนี่ยอาจจะได้มากกว่าซึ่งผมมองว่าแต่คนที่เข้ามาอยู่จุดนี้ได้คือมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากก็อย่างที่บอกครับถ้าเข้ามาเราควรจะจัดระเบียบวินัยของเราให้ดีและเราอ่ะตั้งใจเราตั้งเป้าหมายแล้วทำให้ทางครอบครัวเราเห็นอ่ะเชื่อว่าหลายๆครอบครัวคงเปิดใจเพราะตอนนี้อีสปอร์ตมันเติบโตขึ้นทุกวันเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าอีกหลายๆปีเนี่ยเงินเดือนจะขึ้นมากกว่านี้เยอะมากจะมีระบำแต่ไปโทนี่อันตียังสวยเราโอ้ดูอันแบบเขาโทนี่ยังไม่ตายยังเหนียวอยู่ยังมีชีวิตอยู่และมีตัวของแอนเต้คนสุดท้ายและเรียบร้อยบาสวันคนเดียวเรียบร้อยและแชมป์เปี้ยนของรายการนี้กับบาสาเกมมิ่งเอาละครับสุดท้ายนี้ผู้จัดการทีมมีอะไรอยากฝากถึงผู้ชมที่ดูอยู่ในวันนี้บ้างครับเชิญครับก็อยากฝากถึงเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมตอนนี้การแข่งขันในการที่จะเป็นนักกีฬาสปอร์ตสูงมากเพราะงั้นมันก็จะมีคนที่ได้เข้ามาอยู่ในวงการอีสปอร์ตจริงๆเป็นนักแข่งอย่างพวกนักแข่งของทีมเราแต่ว่าบางคนที่ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามขึ้นเป็นนักแข่งได้มันก็จะมีหลายอย่างครับที่เป็นปัจจัยอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจในฝีมือคุณก็ต้องพยายามต่อไปเพื่อที่ก้าวข้ามขึ้นมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพยายามแล้วมันไม่เหมาะครับมันยังคิดว่ามันยังไม่เห็นผลทางก็พยายามลองแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเพื่อที่จะแบ่งเวลาให้ชีวิตของเราอ่ะมีค่าในการทำอย่างอื่นมากกว่านี้ครับและสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้าสู่เส้นทางนักกีฬา e-sport ก็มีดังนี้นะครับ 1. ต้องคิดแบบนักกีฬานะครับนอกเหนือจากการเล่นเกมแบบเอามันแล้วเราต้องรู้จักโฟกัสที่ตัวเราลูกเกมคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและก็วางแผนรับมือกับมันให้ดีนะครับ 2. ต้องมีวินัยซ้อมตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัด 3. ซ้อมแข่งกับทีมอื่นแล้วหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างการซ้อมแต่ละครั้งต้องสรุปให้ได้ว่าเราได้อะไรจากการซ้อมครั้งนี้อาจจะเป็นแผนหรือเทคนิคใหม่ๆ 4. ต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีศึกษาคู่แข่งวิเคราะห์เกมเก็บสถิติและนำไปฝึกฝนบ่อยๆนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนั้นไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับต้องจัดตารางเวลาให้ดีมีวินัยความอดทนและการฝึกซ้อมและที่สำคัญต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดีกับชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของกลุ่มยอดคนพันอีในวันนี้นะฮะทีมนักกีฬาอีสปอร์ตบาซ่าเกมมิ่งครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณมากครับ
และผมกับน้องๆทุกคนลาไปพร้อมกันนะครับครั้งหน้ายอดคนพันอีจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของใครที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมมาฝากอีกติดตามกันได้ที่ ETV ที่นี่ที่เดิมกับผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นเป้าหมายล่วงหน้าในเชิงจิตวิทยาเพื่อเอาไว้กระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจใครเกเรหรือนอกลู่นอกทางก็จะไม่ค่อยฟังแหละแต่ว่าไม่เป็นไรครับถึงไม่ฟังเดี๋ยวผมก็บอกทางว่าต้องสังกัดเขาต้องฟังแน่นอนอ๋ออันนี้จำเป็นเพราะเดี๋ยวจะมีผลกับหน้าที่การงานได้เล่นเกมออนไลน์แล้ววันนึงเฮ้ยออนไลน์มาเจอกันจะได้อ๋อคนนี้เองหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองยอดคนพันอี